สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Tower of God Mobile นั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้มาจากในส่วนของตูนในเว็บตูนชื่อว่า Tower of God หอคอยเทพเจ้านั่นเองนะผู้ชมสำหรับเนื้อเรื่องของตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอกนะครับคอยปีนหอคอยตามหาคนรักอะไรทำนองนี้แบบยอดสุดแล้วนั่นเองนะผู้ชมครับแล้วก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆขึ้นไปในหอคอยนะครับเพราะว่ามีแต่ศัตรูเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะผู้ชมเดี๋ยวทีนี้เราไปชมบรรยากาศตัวเกมกันดีกว่าว่าตัวเกมนี้มาในรูปแบบไหนนั่นเองทีนี้นะครับเรามาดูรูปแบบการเล่นของตัวเกมนี้นะครับการเล่นก็จะมีตัวเควสอยู่ด้านขวาบนเลยท่านผู้ชมครับเราเพียงแต่ที่เควสระบบก็จะเดินให้อัตโนมัตินะครับส่วนระบบการต่อสู้นะครับมันจะเป็นเหมือนตัวออโต้แบทเทิลหรือว่าแอคทีฟไทม์แบทเทิลครับที่เราไม่มีหน้าที่อะไรเลยก็คือมันจะโจมตีให้อัตโนมัติใช้สกิลให้อัตโนมัตินะครับข้อดีของเกมนี้เลยก็คือในส่วนของตัวกราฟิกผมว่าเขาทำได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับในความรู้สึกส่วนตัวนั่นเองท่านผู้ชมครับส่วนระบบอื่นๆก็ไม่น่าจะแตกต่างกับตัวเกมทั่วไปที่เป็นออโต้แบทเทิลมากนักนะครับไม่พูดถึงงานภาพแล้วก็เนื้อเรื่องของตัวเกมนั่นเองท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนื้อเรื่องของตัวเกมก็อ่านไม่ออกเนาะแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องอะครับมันอิงตามในส่วนของตัวเว็บตูนเลยนะครับตั้งแต่ตัวพระเอกเข้ามาหอคอยมาอะไรแบบนี้นะครับการทดสอบครั้งแรกใครไม่เคยอ่านก็ลองไปอ่านดูนะครับการ์ตูนเรื่องนี้สนุกมากนะครับสำหรับตรงนี้เนาะโอเคเราต้องขึ้นชั้นถัดไปใช่ไหมไปทางประตูได้ป่าววะเดี๋ยวมันจะมีพัซเซิลเล็กๆให้เราแก้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ยังเจออยู่นะตอนนี้ก็คือในส่วนของตัวบั๊กนั่นเองท่านผู้ชมครับหลังจากที่เขาเรียกอะไรเราโจมตีหรือเราต่อสู้ไปแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วเราต้องมาต่อสู้กับเหตุการณ์เดิมอันนี้ไม่รู้ว่าบั๊กหรืออะไรนะครับเพราะว่าเป็นช่วงแรกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโอเคมาดูสกิลครับโอ้โหอลังการงานสร้างนะครับเนี่ยก็หมดแล้วลูกเล่นของตัวเกม แค่นี้หรือเปล่านี่นี่ครับคืองานภาพแบบค่อนข้างดูดีนะครับแต่ระบบเกมอ่ะถ้ามันปล่อยให้เราแบบเล่นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแนวแอคชั่นเองครับที่เราฟันเองหลบเองอะไรแบบเนี้ยส่วนตัวผมชอบแบบนั้นนะหรืออันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบไม่ชอบนะครับคุยสกิปด้านขวาบนเลยนี่ครับนี่โอ้งานภาพครับอลังการแท้ๆเลยนะสำหรับตัวนี้ไปกันต่อครับสกิปเลยนี่ครับดูดิคืออย่างที่บอกไปงานภาพของเกมเนี้ยทำมาอลังการงานสร้างนี่ครับแต่รูปแบบการเล่นไม่รู้ว่าจะถูกใจหลายๆคนหรือเปล่านี่ครับเกมจากญี่ปุ่นเกาหลีนะครับส่วนใหญ่ถ้ามาจากอนิเมะหรือว่ามาจากพวกการ์ตูนอ่านอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับแบบเนี้ยเป็นออโต้แบทเทิลซะเยอะนะครับต้องบอกกันอย่างนี้เลยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรรอเรียกตัวนี้มานะครับสำหรับตัวช่วยเหลือนะครับคูลดาวน์ประมาณ20วินะครับเพราะว่าตัวเอกเราน่าจะไม่ไหวนั่นเองโดนกันไปครับเหลืออีก10วินะท่านผู้ชมครับสำหรับการเรียกออกมาเนาะมันจะได้เรียกหรือเปล่ากลัวมันแตกก่อนนะเนี่ย4 3มาแล้วครับนี่ดึงดาบครับดึงดาบนี่ครับผมซันเกซึไม่ใช่ครับผิดเรื่องนี่ครับหลังจากจบตัวสู้บอสเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีการตัดคัตซีนมาแบบนี้สามารถสกิปด้านขวาบนได้เลยนะครับแล้วก็ไปหาผู้คุมคนต่อไปนู่นนี่นั่นนะครับที่เป็น NPC ต่างๆเนาะหลักๆก็ตัวเกมมีรูปแบบการเล่นประมาณนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ